บิ๊กตู่ภริยาเป็นประธานถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์พาเช้าพรุ่งนี้บิ๊กตู่และภริยาเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์พาเช้าพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีวันที่19ธันวาคม2565นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนางนราพรจันทร์โอชาภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาในวันที่20ธันวาคมเวลา 7:30 นที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงพระประชวรโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานอกจากนี้สภากาชาดไทยเปิดลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไม่เว้นวันหยุดราชการนันออกงานคู่นุ่นต๊อดพวงกันเปิดร้านหวานไทยสยบข่าวรักจางนานนันออกงานคู่เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่เรียกว่าหาชมได้ยากพอสมควรสำหรับนางเอกสาวมากความสามารถนุ่นวรนุชที่ปกติไลฟ์สไตล์นอกจากงานละครและธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่หลายอย่างนั้นก็มักจะมีแต่รูปถ่ายธรรมชาติให้เห็นในไอจีนั่นเองนานๆออกงานคู่แต่เมื่อไม่กี่วันก่อนโมเมนต์หวานสร้างความฟินให้กับแฟนคลับเมื่อตอนปิติภิรมย์ภักดีพวงภรรยาออกงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดร้านอาหารหวานไทยว่านไทยธุรกิจใหม่ล่าสุดโดยมีเชฟชุมพลแจ้งไพรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยชื่อดังร่วมด้วยนานออกงานคู่ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มต๊อดก็ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จกับกิจการร้าน RSAAN ร้านอาหารไทยแท้ต้นตำรับสไตล์ไฟน์ไดนิ่งที่การันตีด้วยรางวัลมิชลินสตาร์1ดาวปี2019และรางวัลมิชลินสตาร์2ดาว4ปีซ้อนนานออกงานคู่นุ่นก็ได้โพสต์ข้อความและภาพวันงานเปิดร้านผ่านไอจีนันิวรนุชพร้อมกับข้อความว่าร้านหวานไทยเปิดอย่างเปิดทางการแล้วค่ะแอดหวานไทยดีเสิร์ตเรียกได้ว่าถึงแม้ทั้งสองคนจะไม่ค่อยได้มีภาพร่วมกันแต่ทำให้รู้ว่าอย่างน้อยทั้งคู่อาจจะหวานเงียบก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากติดตามร้านหวานไทยก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในไอจีหวานไทยดีเสิร์ตมีรูปตัวอย่างอาหารน่ารับประทานเพียบนานออกงานคู่ขอบคุณไอจีนันีวรนุชหวานไทยเดซเซอร์เวียสุกลวัฒน์เฮวิกกี้คลอดลูกสาวน้องวิลินแล้วเพื่อนของแห่ยินดีขึ้นแท่นคุณพ่อป้ายแดงเต็มตัวแล้วสำหรับพระเอกเวียสุกลวัฒน์คณรสหลังภรรยาคนสวยวิกกี้พีมนยาคลอดลูกสาวแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้วันที่19ธันวาคมท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับ
โดยหนุ่มเวียโพสต์รูปพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกในห้องคลอดพร้อมเขียนข้อความกำกับว่า Our Canaros Family and Baby Willing Say Hi to Everyone แปลเป็นไทยได้ว่าครอบครัวคณารถของเราและน้องวิลินมาทักทายทุกคนครับงานนี้มีคำยินดีท่าส่งมาถึงคุณพ่อเวียและคุณแม่วิกกี้กันอย่างมากมายอาทิยินดีด้วยครับเฮียซ้อมอุ้มลูกสาวเลยค่ะตัวเล็กมาแล้วค่ะน้องวิลินยินดีด้วยนะคะพี่เวียและครอบครัวคณรสคนจวยของพี่น่ารักน่าชังที่สุดเยยะยินดีต้อนรับหลานสาว SWC ดีใจที่สุดกับน้องชายจ้ายินดีด้วยนะคะขอให้คุณแม่และน้องแข็งแรงไวๆนะคะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีแวร์19เบนเปิดใจคุยออฟชัยนนท์โบ้ยถามสถานะฝ่ายชายแซวความมุ้งมิ้งไม่เหมือนภาพในจอเบนเปิดใจคุยออฟชัยนนท์อุบสถานะโบ้ยถามฝ่ายชายแซวความมุ้งมิ้งไม่เหมือนภาพผู้ประกาศในจอลั่นไม่คาดหวังแต่จริงจังนักแสดงสาวหน้าหวานเบนเรวิยานันทาเกิดให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมแจกปฏิทินให้กับแฟนๆในกิจกรรมช่องวัน31มอบความสุขแฮปปี้นิวเยียร์2566ที่ชั้น1เซ็นทรัลลาดพร้าววันก่อนถึงภาพที่ไปร่วมแสดงความยินดีกับออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์ผู้ประกาศข่าวช่องวันรับเปิดใจคุยส่วนสถานะให้ไปถามฝ่ายชายเองล่าสุดมีภาพไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่ออฟวันนั้นก็ไปแสดงความยินดีกับพี่เขาที่เรียนจบปริญญาโทถามว่าเป็นการเปิดตัวใหม่ให้คนดูตัดสินแล้วกันสำหรับเบนมองว่ามันเป็นโอกาสพิเศษที่พี่เขาเรียนจบโทเราก็อยากไปแสดงความยินดีกับเขาหลายคนเซอร์ไพรส์กับความรักครั้งนี้ของเราก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันหัวเราะไม่คิดว่าจะคุยกันมาจนถึงตอนนี้ตอนแรกที่พี่เขาทักมาเราก็รู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องที่เรารู้จักกันร่วมวงการเพราะว่าเขาเคยสัมภาษณ์เราตั้งแต่ตอนสงครามนางงามคือ10ปีที่แล้วจนมาตอนนี้ก็ได้มาคุยกันตอนนั้นที่เขาทักมารู้เลยไหมว่าเขามาจีบมันก็มีเซนเนอร์ผู้หญิงเอาเวลาผู้ชายทักมาถามว่าทำไมเขาเพิ่งทักมาเพราะว่าเราโสดมั้งคะเขาทักมาช่วงที่เป็นข่าวว่าโสดจนตอนนี้ก็คุยกันมาได้ 5-6 เดือนแล้วทำไมพอถามเรื่องนี้แล้วดูเขินค่ะเพราะไม่เคยมาพูดเรื่องความรักอะไรแบบนี้ไงน่าจะเป็นครั้งแรกทุกทีจะแบบรู้กันอีกทีก็คือเลิกกันเลยไม่เคยมานั่งพูดว่าตอนนี้มีความสัมพันธ์แบบนี้รักแบบนี้พอเป็นข่าวแล้วหลายคนก็เปิดวาร์ปที่เขาเยอะเลยเห็นข่าวอยู่ค่ะตอนแรกไม่คิดว่าคนจะสนใจเยอะขนาดนี้เพราะตัวเบนก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่กลายเป็นว่าพอมีข่าวออกไปคนกลับชื่นชอบแทบจะไม่มีคอมเมนต์ที่ติดลบเลยเราก็ดีใจและฝากติดตามต่อไปก่อนที่จะเปิดตัวในวันเกิดได้มีตกลงกันก่อนไหมไม่ค่ะไม่ได้ตกลงเลยเรามองแค่ว่ามันเป็นโมเมนต์พิเศษเราคุยกับเขาเราให้เกียรติเขาแค่วันนี้เป็นวันเกิดกันและกันก็ลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เท่านั้นไม่ได้คิดมากเพราะเรารู้สึกว่าการคุยกันครั้งนี้อยากให้เป็นธรรมชาติที่สุดณตอนนี้เรียกว่าสถานะอะไรยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันแต่ก็คุยกันคุยกับเขาคนเดียวเขาก็คุยกับเราแค่คนเดียวถามว่าสถานะอะไรต้องไปถามผู้ชายไหมอ่ะเราเป็นผู้หญิงเนื้อปากไปถามเขาด้วยนะคะเวลาที่คุยกันเขาดูทางการเหมือนในทีวีไหมไม่เหมือนค่ะเขาจะมีความมุ้งมิ้งมากกว่าเราอีกส่วนตัวเบนจาแมนแมนอย่างเนี้ยแต่พี่เขาตอนแรกที่รู้จักเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำแต่พอมารู้สึกก็คือเขาไม่ได้เป็นเหมือนผู้ประกาศข่าวที่เราเห็นคาดหวังความรักครั้งนี้แค่ไหน
ไม่คาดหวังแต่ก็จริงจังเราโตแล้วก็อยากคบกับคนที่เป็นคู่ชีวิตไม่ได้อยากคบเล่นๆแล้วแต่ก็ไม่ได้คาดหวังต้องจบกับคนนี้เพราะเราไม่อยากเอาความคาดหวังมาเป็นตัวกำหนดพยายามให้มันเป็นธรรมชาติและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็คือพอแล้วThank you.